สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะในคลิปนี้พี่มดจะมาตอบคำถามดีวีลอตเตอรี่กรีนคาร์ดลอตเตอรี่นะคะเป็นคำถามที่ใครหลายคนส่งเข้ามาแล้วก็สงสัยข้องใจเป็นอย่างมากนะคะคือพี่น้องถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้โชคดีได้รับเลือกดีวีลอตเตอรี่เนี่ยเราจะพาใครไปกับเราได้บ้างพ่อแม่พี่น้องพาไปได้ไหมพาแฟนไปได้ไหมคำตอบเนี่ยนะคะจะบอกว่าคนที่มีสิทธิ์จะเป็นผู้ติดตามเราไปได้เนี่ยก็จะเป็นแค่คนในครอบครัวเท่านั้นครอบครัวในที่นี้จะหมายถึงคู่สมรสนะคะสามีหรือภรรยาที่แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงในกลุ่ม LGBTQ ด้วยคนที่แต่งงานกับคนเพศเดียวกันนะคะสองก็คือบุตรค่ะบุตรที่อายุไม่เกิน21ปีแล้วก็ยังไม่แต่งงานด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดเกินอายุเกิน21ปีไปแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะกรอกชื่อลงไปในใบสมัครที่เป็นผู้ติดตามแล้วสมมุติว่าถ้าลูกอายุแค่20ปีแต่ดันแต่งงานเร็วแต่งงานไปแล้วก็กรอกชื่อลูกไม่ได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถือว่าลูกเป็นอดัลต์ไปแล้วแต่งงานไปแล้วไม่สามารถที่จะขอวีซ่าเป็นผู้ติดตามเราไปด้วยโอเคนะเข้าใจตรงกันนะแล้วในเรื่องของลูกเนี่ยนะคะลูกก็จะหมายถึงลูกในสายเลือดลูกเลี้ยงหรือลูกติดแล้วก็รวมไปถึงลูกที่เป็นบุตรบุญธรรมที่มีเอกสารหลักฐานทางราชการยืนยันถูกต้องตามกฎหมายนะจ๊ะทีนี้เนี่ยพอพี่มดแบบว่าอธิบายแล้วว่าใครเป็นผู้ติดตามและใครไปด้วยได้จะมีแค่กลุ่มนี้เท่านั้นนะจ๊ะพี่ชายน้องสาวไปด้วยไม่ได้คุณพ่อคุณแม่พาไปด้วยไม่ได้อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นพ่อแม่ลูกเนี่ยก็ต้องอยู่ในแบบในกรุ๊ปแฟมิลี่เดียวกันสมมุติว่าถ้าเกิดมีน้องอายุ25สมัครดีวีลอตเตอรี่สมมติว่าเป็นผู้โชคดีแล้วอยากจะเอาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยเนี่ยได้ไหมไม่ได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ไปสมัครแยกเองนะคะหรือน้องจะสมัครให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยก็ได้นะคะแล้วถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสมัครใช่ไหมคะน้องก็ไปด้วยไม่ได้เพราะว่าน้องอายุเกินแล้วน้องอายุ25อะไรแบบนี้นะและก็จะมีพี่น้องหลายท่านถามเข้ามานะคะว่าอย่างตัวเองเนี่ยอายุ22แล้วนะคะคือเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็อยากจะสมัครปีนี้แต่ทีนี้เนี่ยก็มีน้องที่อายุ17อายุห่างกันมีน้องอายุ17ปีเนี่ยถามว่าจะใส่ชื่อน้องได้ไหมใส่ไม่ได้ค่ะก็คือแล้วถามว่าน้องแล้วน้องจะทำอย่างไรก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่นะคะสมัครทีวีลอตเตอรี่แล้วก็ใส่ชื่อน้องที่อายุ17ปีไปเนี่ยนะคะส่วนตัวน้องเองเนี่ยอายุ22ปีใช่ไหมคะอายุเกิน21แล้วเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็กรอกชื่อน้องไม่ได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วถามว่าในกรณีนี้มันก็จะมีเรื่องแบบอายุเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพี่มดก็จะแนะนำวิธีการเพิ่มสิทธิ์เหมือนกับว่าเพิ่มโอกาสนะคะในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเป็นครอบครัวเดียวกันสมมติว่าเป็นครอบครัวมี4คนนะคะมีพ่อแม่แล้วก็มีลูก2คนเนี่ยนะคะสมมติว่าถ้าเกิดลูกคนนึงแบบอายุ18และอีกคนหนึ่งอายุ20เนี่ยใช่ไหมคะก็เท่ากับว่าครอบครัวนี้ครอบครัวนี้เนี่ยสามารถที่จะสมัครได้ทั้ง4คนเลยนะคะทุกคนก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็คือสามีภรรยาเนี่ยนะคะที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะจดทะเบียนสมรสกันนะคะก็สามารถที่จะแยกกันสมัครได้โดยที่คุณก็ใส่ชื่อเรียกว่าคู่สมรสแล้วก็ลูก2คนลงไปใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยภรรยาสมัครปุ๊บเสร็จแล้วสามีก็ทำเหมือนกันสมัครเองแล้วก็ใส่ชื่อภรรยาแล้วก็ลูกอีก2คนเข้าไปในขณะเดียวกันน้องอีก2คนเนี่ยนะคะน้องอีก2คนที่อายุ18แล้วก็อายุ20เนี่ยน้อง2คนเนี้ยสามารถที่จะแยกกันสมัครได้แต่เวลาที่น้อง2คนสมัครเนี่ยน้องไม่สามารถที่จะเรียกว่าสมมติว่าถ้าได้นะน้องไม่สามารถที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปได้หรือว่าพาพี่กับน้องเนี่ยไปด้วยกันไม่ได้ถ้าเกิดคนอายุ18เกิดได้รับเลือกเนี่ยก็ได้ไปคนเดียวถ้าเกิดว่าคนอายุ20ได้รับเลือกเนี่ยก็ได้ไปคนเดียวเช่นกันนะคะ
ข้าใจนะแต่สมมติว่าถ้าเกิดว่าเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่คนใดคนนึงเนี่ยได้สิทธิ์ได้รับเลือกดีวีลอตเตอรี่เนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยก็จะได้ไปกันทางครอบครัวเลย4คนนะอันเนี้ยเข้าใจตรงกันเนาะเพื่อนพี่น้องท่านไหนที่ดูคลิปนี้แล้วยังมีความงงสงสัยไม่เข้าใจในส่วนไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามกันได้ในใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วพี่มดก็จะมาทำคลิปตอบคำถามให้แบบนี้นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามการกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยกดแชร์ไปด้วยก็ได้นะคะใครๆที่สนใจโครงการนี้เขาก็จะได้รับรู้รับทราบเรียกว่าสิทธิประโยชน์นะคะแล้วก็พี่มดก็อยากจะแนะนำหลายๆคนนะคะที่ยังเป็นมือใหม่ในการสมัครโครงการดีวีลอตเตอรี่นะคะพี่มดทำเพลย์ลิสต์เอาไว้นะคะเกี่ยวกับเรียกว่าคอนเทนต์ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับดีวีลอตเตอรี่นะคะย้อนกลับไปดูได้ในเพลย์ลิสต์นะคะมีประมาณแบบเกือบบามีประมาณ50คลิปได้นะคะเป็นเพลย์ลิสต์ของดีวีลอตเตอรี่กรีนคาร์ดลอตเตอรี่เนี่ยนะจ๊ะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีอยู่รอดปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย